กรณีของเสียชัดหรือว่านายตินฆ่าน้องหวานเจี๊ยบเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยเป็นการจัดฉากแต่สุดท้ายอย่างที่เมื่อวานนี้คุณนุ่นเล่าไปเนี่ยนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยตัวของเสียชัดยิงตัวตายในห้องแล้วเป็นห้องที่เป็นห้องของเมียด้วยอ่ะล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะมีหลักฐานตอนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าการก่อเหตุทั้งหมดที่ฆ่าหวานเจี๊ยบเนี่ยนะฮะก็คือตัวเสียชัดเนี่ยแหละฮะแต่วันนี้อยากให้ฟังภรรยาของเสียชัดหรือว่าเมียของเสียชัดเพลงพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ต้องมาเลยฮะให้เธอได้กับเขาและจงโชคดีรู้ทั้งรู้ว่าเธอมีหวานเจี๊ยบทางที่ฉันตั้งท้องอยู่ฮะเอาละครับแต่ว่าก่อนอื่นเราเอาที่คดีก่อนนะฮะพันตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิจครับผู้กำกับการสน.ห้วยขวางก็พูดถึงคดีการเสียชีวิตของน้องหวานเจี๊ยบฮะหรือว่านางสาวทมนวรรณอายุ23ปีเน็ตไอดอลเนี่ยนะฮะที่ถูกยิงเสียชีวิตในคอนโดมิเนียมเนี่ยระบุว่าหลักฐานชัดเจนนะว่าเสียชัดหรือว่านายตินเนี่ยแฟนของน้องหวานเจี๊ยบเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุแต่ว่าเอาล่ะเพื่อให้เกิดความรอบคอบตำรวจเองต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนรวมทั้งพนักงานสอบสวนก็จำเป็นต้องมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากว่าตัวของเสียชัดเสียชีวิตแล้วนะครับขณะเดียวกันตำรวจก็เตรียมเรียกเจ้าของปืนที่เสียชัดใช้ก่อเหตุเนี่ยยิงน้องหวานเจี๊ยบเนี่ยมาสอบปากคำหลังจากตรวจสอบพบว่าปืนที่เสียชัดใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชื่อบุคคลอื่นครับอันนี้ของห้วยขวางเนี่ยอาวุธปืนเป็นชนิด9มม.ยี่ห้อกล็อกรุ่นกล็อก19ก็มีชื่อผู้ครอบครองตอนนี้เดี๋ยวจะต้องออกหมายเรียกไปยังผู้มีชื่อทางทะเบียนของอาวุธปืนดังกล่าวมาสอบสวนต่อไปว่าส่วนคดีทำร้ายเพื่อนของหวานเจี๊ยบที่ปอยเป็ดนะฮะอย่างที่เราเคยเล่าข่าวนี้ไปเนี่ยนะครับทางตำรวจบอกว่ายังมีผู้ร่วมก่อเหตุอีกหนึ่งรายครับนอกจากเสียชัดแล้วเนี่ยนะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีเบื้องต้นทราบข้อมูลแล้วและที่สำคัญก่อนหน้านี้เพื่อนของหวานเจี๊ยบเองก็บอกว่าตัวเสียชัดเนี่ยทำธุรกิจน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเว็บพนันแล้วก็ธุรกิจสีเทาตำรวจบอกเลยว่าเสียชัดตายก็จริงแต่มันต้องขยายผลต่อครับคุณผู้ชมฮะเรื่องของธุรกิจสีเทาของเสียชัดว่ามีจริงตามที่เพื่อนของหวานเจี๊ยบกล่าวอ้างหรือไม่แต่เดี๋ยวอันเนี้ยจะมีคำตอบฮะคุณผู้ชมฮะอ้าวทีนี้ท่านรองผู้กำกับการสอบสวนสน.ห้วยขวางเดินทางไปที่สภ.นราธิเบศรไปขอรับวัตถุพยาน2รายการโดยวัตถุพยานเป็นรองเท้าผ้าใบที่มีคราบเลือดติดอยู่ซึ่งถูกซุกไว้ในรถพร้อมกับผลตรวจ DNA ของเสียชัดครับเพื่อนำไปประกอบสำนวนในคดียิงแฟนสาวเอาละครับแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวคุณนุ่นจะเล่าต่อเพราะว่าอย่างที่เราเล่าไปเสียชัดเนี่ยยิงตัวเองตายในห้องของเมียค่ะอ้าวแล้วคบกับหวานเจี๊ยบมันแปลว่าอะไรนักข่าวก็เลยไปถามเมียของเสียชัดเนี่ยแหละครับผมค่ะก็คือคุณธารารัตน์อายุ29ปีนะคะเธอมาพร้อมกับลูกชายอายุ2ขวบและญาติๆค่ะมารับศพเสียชัดจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาที่วัดแห่งนี้แล้วก็ไปประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยนะคะคุณธารารัตน์บอกว่าไม่รู้เลยนะว่าเสียชัดไปฆ่าหวานเจี๊ยบแต่ตอนที่เสียชัดอยู่ที่คอนโดของเธอเนี่ยมีการส่งข้อความมาหาคล้ายกับเป็นการสั่งลาก็โอนเงินให้ด้วย2ครั้งรวมเป็นเงินกว่า 80,000 บาทเธอได้บอกรหัสเข้าห้องที่คอนโดไปด้วยขณะที่เห็นข้อความในใจยังคิดเลยนะโอ้สงสัยเขาคงจะไปอยู่กับหวานเจี๊ยบที่ต่างประเทศละมั้งก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยอมรับเลยว่าเสียชัดเป็นคนใจร้อนและขี้หึงค่ะตัวเธอเองก็เคยถูกทำร้ายแต่ไม่ถึงขั้นใช้อาวุธนะแล้วภายหลังตอนที่เธอตั้งท้องเนี่ยเสียชัดไปมีคนอื่นตอนนั้นเราทำใจละรู้แค่ว่าเราเหลือสถานะเป็นแค่พ่อแม่ลูกกันก็พอคือมีวิวาทะกันเลยอะฮะจนถึงขนาดเธอบอกว่าตอนหลังเนี่ยคุณธิดาทุนธารารัตน์เธอบอกเลยบอกว่าเหมือนเพลงพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์อะใจนักเลงให้เธอได้กับเขาและจงโชคดีส่วนตัวฉันจะลืมว่าเคยรักใครเหลือแค่สถานะพ่อกับลูกเท่านั้นใช่ค่ะนี่ฮะคือความเจ็บช้ำน้ำใจแต่ก็ถามว่าเอออันนี้น่าสนใจตอนเนี้ยเสียชัดกับหวานเจี๊ยบเขาตายไปแล้วอ่ะแล้วคุณธารารัตน์ก็ว่าไงบ้างคือเธอพูดถึงสามีของเธอนะคะว่าเอาจริงๆเสียชัดนะถ้าตัดเรื่องเจ้าชู้ทิ้งนะเขาเป็นคนดีคนนึงเลยและตัวเธอเองขออโหสิกรรมให้หวานเจี๊ยบและแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะขออโหสิกรรมให้เขาอะไรเงี้ยเพราะว่าพอมาถึงจุดนึงเรารู้แล้วว่าเออคือตอนนั้นที่เราทะเลาะไปด้วยอารมณ์ด้วยใช่หนูว่าพอมารู้อย่างเงี้ยมันก็ใจเราก็คืออโหสิกรรมเลยเราไม่ทีนี้ฮะนักข่าวเราก็ถามบอกว่าเอ๊ะเสียชัดเนี่ยทำธุรกิจสีเทาเกี่ยวกับเรื่องเว็บการพนันไหมคือทางด้านของคุณธารารัตน์ยอมรับฮะว่าเท่าที่รู้เนี่ยเสียชัดเนี่ยทำธุรกิจสีเทาและก็เว็บการพนันออนไลน์จริงแต่เธอไม่ทราบรายละเอียดนะเพราะว่าไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวโดยเฉพาะเรื่องเงินทองเอาละครับแต่คงต้องตามนะครับเพราะตำรวจเองบอกว่าต้องมีการขยายผลตรงนี้ครับว่าที่เสียชัดไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะเว็บไหนอย่างไรและธุรกิจสีเทาอะไรบ้างนะครับ